โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับ22 Wasty GDAV Pro ของเราวันนี้ผมบอมบาวตี้แล้วก็พี่โฟกฟองฟอนนะครับรับหน้าที่เป็นแคสเตอร์ในการให้คำบรรยายตลอดการแข่งขัน4แมตช์เต็มๆในค่ำคืนนี้เลยนี่ครับพี่โฟกครับก่อนแรกตอนนี้ให้พี่โฟกได้ว่าทักทายท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้านบนเราสักหน่อยครับพี่โฟกครับครับผมก็กราบนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกช่องทางของ Watch City เลยที่ทำการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook TVFacebook Twitch TV Nemo TV แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีทั้ง5ท่านของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Family City Lost Nuri Someday Lopez 2K Anti Cheese และก็ที่ขาดไม่ได้หัวเรือหลักของเรานะครับผม Watch City นั่นเองครับและก็ที่สำคัญคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมขอบคุณยิ่งครับใช่ครับก็ตอนนี้ครับเรียกว่าเราเดินทางมาถึงช่วงปลายของการแข่งขัน2022 Wasty GDAV Pro League ครับพี่โฮท่านผู้ชมทุกท่านฮะคือเราอยู่ในรอบของ Playoff เนี่ยซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการจับฉลากจับสายกันไปนะครับก็น่าจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะต้องมาพบกับใครในรอบแรกของ Playoff เนี่ยจะพิเศษหน่อยตอนนี้คือทางเลสันโตสกับทาง Over เนี่ยก็คือเข้าไปรอในรอบของ Semi-final แล้วนะฮะก็จะเหลืออีก8ทีมเนี่ยที่จะทำการแข่งขันกันในวันนี้นะครับพูดง่ายก็คือ4คู่ตัดเหลือจาก8ทีมตัดเหลือ4ทีมตัดเหลือ2ทีมเข้าไปเจอกับอีก2ทีมที่เป็นทีมวาวรออยู่อย่าง Over กับทางเลสันโตสเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของอินฟอร์เมชันตารางในการแข่งขันต่างๆขึ้นมาให้ดูกันครับก่อนเริ่มวันนี้ว่าในค่ำคืนนี้ใครจะเจอใครบ้างบอกเลยว่าแต่ละคู่เนี่ยโอ้โหคือทั้งกรุ๊ปบนและกรุ๊ปล่างเลยพี่โฟกคือครับผมใช้คำว่าจะมีลีลาหรือท่าทางทีเด็ดที่แตกต่างกันแต่ตอนนี้ครับเรียกว่าก่อนเริ่มดูคู่แข่งขันเนี่ยเรามีเรื่องของไพรซ์พูลมาย้ำให้กันอีกสักครั้งนึงฮะเข้าสู่ช่วงปลายบอกเลยว่าตรงนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็คือนี่ฮะเงินรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ครับมีมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทครับซึ่งลำดับที่1 2และ3เนี่ยก็คือ 500,000 200,000 100,000 นะฮะแต่คือสิ่งสำคัญเนี่ยแกจะได้เรื่องของตั๋วในการเข้าแข่งขันโปรลีกในรอบต่อไปด้วยก็สำหรับที่1 2 3ในการแข่งขันรอบนี้ฮะแล้วก็4ถึง10เนี่ยก็ค่อยๆไล่เรียงกันลงมาตามที่ท่านเห็นเลยอ่ะ 50,000 30,000 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 เนี่ยแล้วก็พิเศษหน่อยครับพี่โฟกฝั่งขวาเฮ้ยแล้วประกาศมาแล้วพี่โฟกเฮ้ยสังเกตประกาศเลยเหรอมาแล้วครับผมโอ้สเปเชียลไพรส์ MVP ครับใช่ครับมีโต๊ะเดียวครับมีใครบ้างพี่โฟกฮะครับผมคนแรกครับผมอันดับ1 10,000 แข่งกินแบบว่าไอ้เหี้ยแกแอนแฟนเนิร์ดครับผมอันดับที่2นะครับผม 8,000 บาทนะครับอยู่ที่ไซยาไนท์ใบเตยครับส่วนอันดับที่3ครับ 4,000 บาทอยู่ที่ FW ดีแลนด์ครับผมนี่ฮะโอ้โหนี่ก็ถามว่าเกิดลูกพี่เนิร์ด MVP นับสกอร์ตรงนี้ของเซอร์ MVP นี่ก็จะบอกว่าเราคะแนนทุกๆอย่างเนี่ยคือมาผสมปนเปื้อนกันแล้วก็คำนวณกันออกมานะฮะซึ่ง3ผู้เล่นนี้ครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันคือเนิร์ดใบเตยแล้วก็ดีแลนด์ครับก็ได้รับตำแหน่ง MVP ในการแข่งขัน2022 Wasty GDAV Pro League ในครั้งนี้ไปเนี่ยที่ต้องตัดตั้งแต่ตอนนี้เลยแปลคือว่าต้องใช้คำนี้ครับว่าเราอยากทำให้ทุกๆทีมเนี่ยได้มีเขาเรียกว่า enjoy ร่วมกันในส่วนของ MVP เนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดถัดจากรอบนี้ไปก็คือว่ามันจะเหลือ10ทีมเท่านั้นทำให้อีก2ทีมเนี่ยเขาจะขาดโอกาสตรงนี้ก็เราเลยนับคะแนนทั้งหมดอ๋อนี่คือจบแล้วเหรอทำการแข่งขันกันใน2022 Wasty GDAV Pro League เราเลยทั้ง12 MVP ก็คือพี่เนินเลยใช่ป่ะรายการเนี้ยตัดสินคะแนนตรงนี้เนี่ยคือด่านเดียวเหรอคนดูคนบอกเลยว่ารายชื่อแต่ละคนเนี่ยชื่อน่าจะต้องเรียกว่าคุ้นหูท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาอยู่แล้วนะฮะการที่แกมาขึ้น MVP ตรงนี้ได้แปลว่า1เลยเนี่ยแน่ๆคือมีบทบาทสำคัญมากในเกมไม่บอกคือเราน่าจะต้องพูดชื่อพูดเสียงอย่างเนิร์ดเนี่ยแน่นอนเลยคือตัวเก็บตัวทางอันแฟร์เนี่ยเอาวงอาวุธแกไม่เอาเลยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าพาร์ทไทม์งานหลักแกเนี่ยคือการจุดธงเช่นเดียวกับใบเตยฮะใบเตยและดีแลนด์นี่จะคล้ายๆกันเลยในสามคนนี้นะพูดตรงคือแต่อย่างสองคนล่างเนี่ยใบเตยกับดีแลนด์อาจจะได้เห็นฉากบู๊ฉากเขาเรียกว่าออกมาใช้อาวุธกันหน่อยเนี่ยแต่ส่วนเนิร์ดเนี่ยจะได้เห็นน้อยๆหน่อยเนี่ยสังเกตคือคาแรคเตอร์แกนี่คือแกก็วิ่งถือหมัดไปเลยนะวิ่งเอาไปโชว์ตัวตนเอาธงเลยเนี่ยสำหรับเนิร์ดก็ต้องบอกว่าก็เป็นบุคคลที่ทำให้อันแฟร์เนี่ยได้รับชัยชนะมาหลายๆเกมนะสำหรับเนิร์ดจากอันแฟร์เช่นเดียวกับใบเตยและดีไลท์นี่ฮะพี่โฟกตรงนี้มีเรื่องของสเกดูครับในรอบเพลย์ออฟอย่างที่บอกไปครับเราเข้ามาทั้งหมด8ทีมที่ทำการแข่งขันกันในรอบเพลย์ออฟราวด์ที่หนึ่งทางฝั่งซ้ายสุดครับแข่งขันกันแบบว่าBest of One เนี่ยก็คือวันนี้เองเนี่ย17มกราคมวันเดียวเลยครับ4คู่ครับเปิดสนามมาเนี่ยสายบนครับ4ทีมตรงนี้จะมีจุบุ
จอกับ Attack All Round ดูไว้กับคู่แรกที่รอทำการขันอยู่แล้วนะฮะสำหรับคู่ที่2เนี่ยจอโตมันเลยก็จะเป็นทาง Notorious กับ Red Line เนี่ยส่วนคู่ที่3ของวันนี้ในสายร่างนะฮะก็จะเป็น Cyanide เนี่ยปะทะกับทาง Lookie แล้วก็ยังไม่อยากดูคู่4ไหวเหี้ยเดือดจัดๆนะฮะกับชาวไซย่าอย่างอันแฟร์ปะทะกับทาง FWบีซีเรียนนี่ฮะแล้วนี่แก่บิลลี่จะบอกว่านี่มันมาถึงหน้านี้เนี่ยแปลว่าเราเหลืออีกแค่4วันเท่านั้นเนี่ยในการ22วัน CGDV โปรเลของเราใช่ครับเราเดินทางกันมานี่ก็เกือบเดือนกว่าๆนี่ฮะนี่ฮะ17 18 19และ20นี่ฮะมกราคมนี้นะวันที่20นี่คือปิดจะพีคมากเลยถ้าสมมติว่าโนโตแพ้ดูไวแพ้ปั๊บไม่มีอะไรต้องเครียดรับไต่กันในเมืองอย่างเดียวเหี้ยของรอบราวโบบินนี่ก็คือเข้ามารอตรงนี้เลยครับเพลย์ออฟราว2นี่ฮะด้านบนเป็นทางโอเวอร์ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นทางเลสเตอร์ซึ่งก็ต้องบอกว่าได้จากการจับฉลากนะฮะตรงนี้ก็คือหลังจากจบราวนี้เนี่ยก็จะการทำการขายกันได้แบบ best of 3พี่โฟกถึงจะมี2คู่ต่อวันแต่แต่ละคู่เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะโคตรมันเหมือนกันนะครับเพราะว่า best of 3เนี่ยก็คือ3แผนที่พี่โฟกนะแผนที่ละ2ครึ่งแผนที่ละครึ่งแรกครึ่งหลังสับฝั่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแผนที่ถ้าเกิดจบ 2-0 ก็จบใน4เกมนะแต่ถ้าเกิด 2-0 มันไม่ลงตัวมันกลายเป็น 1-1 ปุ๊บเนี่ยต้องไปต่อแมตช์3ก็จะกลายเป็น6เกมแบบเต็มอิ่มต่อคู่1นี่ฮะก็ฝากทุกท่านเนี่ยนะติดตามกันด้วยนี่ฮะเพราะว่าใกล้แล้วอีกนิดเดียวใกล้จะได้เรียกว่าได้รับรู้แล้วครับว่าใครจะได้เป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขัน2022 Wasty GDV Pro League ในครั้งนี้เป็นโฟกัสแล้วนี่ฮะคู่แรกครับเขาบอกว่าพวกแกเครื่องร้อนจัดนะฮะแกรอทำการแข่งขันอยู่แล้วครับนี่ฮะจูบุบอยวิเทโรว่าครับนี่อะไรชื่อมาตรงนี้ครับเป็นเฟสตี้ครับเบอร์ลินเคเรบเคิร์ตมะนาวหนุนตักครับเซกเต๋าเทนโรทิมมี่อันแล้วก็ปิดท้ายพี่ตู้คังกับใครวะพี่ตู้อ่ะใช่ครับแล้วส่วนมาดูของทางแอคแทคออลเราดูไว้ครับผู้เล่น12คนตรงนี้ครับผมขึ้นมาแล้วนำทีมครับผมของแอคแทคออลเราดูไว้ครับเฉินครับโทนี่บุญเลืองเปรมชัยเกียพรหลงไหลบิลลี่จอห์นบังเทนสกอตและปีเตอร์ครับผมก็เรียกว่ามานี่ฮะมารอดูกันในการแข่งขันเลยดีกว่าไม่รอช้าไม่เสียเวลาให้มากกว่านี้นี่ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันเกมแรกของรอบเพลย์ออฟครับระหว่างจูบุบอยวิเทโรว่าปะทะกับทางแอคแทคออร่าดูไว้กันได้เลยครับไม่มันแค่รูปปลดตัวอยู่หรือเปล่าพี่แอนก็อยู่อยู่นั่นแหละแข่งพี่แอนแข่งคนดูอย่าบ้าอย่าบ้าอย่ามั่วอย่ามั่วตัวอย่ามั่วตรงเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็โจดิพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูใครลงก็ได้หมดลงได้เลยไม่บ้าลงเป็นไม่บ้าได้เลยคนดูพี่โฟมเมื่อกี้เนี่ยคือบอกว่าผมไปย้อนดูเรียกว่าประวัติการแข่งขันของคู่นี้มาฮะซึ่งแน่นอนว่าในราวโรบินเนี่ยแกต้องเคยเจอกันแล้วพี่โฟมก็คือใช่แน่นอนแอคแทคออราดูไว้เนี่ยเอาชนะทางจูบุบายวินเฟโนวาไปได้2-0เกมครับพี่โฟมโอ้โหเอานะฮะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยกดดันจัดนะฮะในแผนที่แซนแอนเดรสด้วยนี่ก็คือริมชายหาดนะที่เรารู้กันก็คือต้องรอว่าวันนี้เนี่ยทั้งคู่จะมาเจอกันในแผนที่ไหนถ้าเกิดเจอกันในแผนที่เดิมนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสให้ทางจูบูเนี่ยเขาได้แก้ตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดใช่ครับเจอกันในแผนที่อื่นเนี่ยก็อาจจะลุ้นๆหน่อยเพราะว่าแต่ละแผนที่ก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะฮะนี่ฮะเมื่อกี้ก็คือทราบมาแล้วนะฮะก็คือนี่ครับเป็นทางแผนที่ของแซนดี้ชอร์นะฮะที่ทั้งคู่จะมาเจอกันในวันนี้ใช่นะฮะเอาละฮะก็คือเปลี่ยนแผนที่มานี่ก็โอ้โหเนี่ยต้องมารอดูครับว่าวันนี้จะเป็นใครครับแอคแทคออร่าดูไว้กับทางจูบุบายวินเทอร์เฟลโนวาครับใช่ครับและอย่างที่น้องมดบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าวันนี้เป็นแข่งแบบ best of one นะก็คือพลาดแล้วก็คือไม่มีสิทธิ์ได้แก้ตัวใช่ครับก็คือเป็นการแข่งขันแบบว่าใช้คำว่า knock out ในรอบเพลย์ออฟแล้วแข่งขันแบบ knock out ที่สุดวันนี้เนี่ย
ใครแพ้ก็คือตกรอบเลยนี่ฮะไม่มีการเรียกว่าลงไปสายล่างแต่อย่างใดนี่ก็คือออกจากการแข่งขันทันทีนี่ยังไงก็ฝากทุกท่านเอาใจช่วยทั้งสองทีมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นจุ๊บบุกับแอคแท็กออร์ราดูไว้ฮะใช่ครับและนี่ครับผมแบนเฟสเสร็จลงไปเรียบร้อยครับผมทั้งสองทีมแบนมาเหมือนกันครับเป็นไม้ภูหนึ่งปลายขลามสามต้องครับมาครับมาฮะมาฮะวันนี้ฮะเปิดสนามในรอบเพลย์ออฟนี่บอกเลยว่าน่าจะเดือดเอาเรื่องไหมพี่โฟกรอดูเลยใช่ครับแต่คือหนึ่งเลยเนี่ยบอกว่าเรื่องความกดดันของนักกีฬาแต่ทีมพี่โฟกคือต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเราแข่งขันกันแบบว่าเป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์เนาะมันไม่มีการแก้ตัวนี่ครับแปลว่าทุกแมตช์เนี่ยคือแมตช์ชี้ชะตาของพวกเขาเลยในการเดินทางต่อในการแข่งขัน2022 วอร์ซิตี้ GDV Pro League ของเรานี่ครับว่าใครจะได้อยู่ใครจะได้ไปนี่ฮะเปิดมาเกมแรกครับจุ๊บบุกบอลเซโรว่ากับฝั่งซ้ายมือแล้วส่วนฝั่งขวามือเนี่ยแอคแท็กออลราวดูไว้ครับหรือไอเราเกิดมากล่องแรกนี้ครับเข้าทางจุ๊บบุกแล้วพี่โฟกับครับผมและตอนนี้เหมือนแอคแท็กออลราวดูไว้ครับส่งคนมาเหมือนกันนะเพื่อพาไปดับลูกนี้เหมือนกันครับต้องดูว่าใครจะได้ไปหรือว่าจะเป็นของจุ๊บบุกมันมีไฟเล็กๆเกิดขึ้นครับผมบริเวณไอดอปนะครับจะเป็นบิลลี่ตรงนี้ครับใครเป็นใครไปไม่ได้เลยที่มาบริเวณไอดอปตรงนี้และไฟได้ไฟเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันอยู่เก็บไปหรือยังไอดอปคนที่เมอร์ลินได้ครับนักตอนนี้เรียกว่าเหมือนชุบบุกกับทางแอคแท็กออฟเราดูไว้ครับก็รีกรุ๊ปเข้ามาครับอยู่ในบริเวณพื้นที่เพย์โซนทั้งสองฝ่ายครับนี่ฮะฝั่งนี้ชุบบุกบายวิทเฟโรว่าครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นทางแอคแท็กออฟเราดูไว้ครับเดี๋ยวรอดูครับเรียกว่ามานี่น่าจะในช่วงหลังนี้น่าจะรอเซตกันสักระยะหนึ่งเลยครับพี่โฟโอ้โหแต่แกไม่รอเลยนี่ฮะวิ่งขึ้นหน้ามากับบุญเรืองอลงแล้วก็แวนแล้วก็เกียร์กับ4สหายตรงนี้จากทางแอคแท็กออฟเราดูไว้ครับวิ่งเข้ามาในบริเวณบ้านธงเอของฝั่งจุบุแล้วพยายามจะเข้ามาอยู่บนเรือค่อยเข้ามาตัดอยู่แล้วโดนปืนยิงสกัดป้อมลงมาก่อนครับทางแอคแท็กออร์ราดูไว้แล้วนี่ครับพรฮาร์ปไหลเข้ามาแล้วอ้อนอันแกไหลมาโฟกัสเฮ้ยรอบจะหาคิวเยโร่บิวจ้าพี่แวนเราดูไว้ให้ได้ก่อนในจังหวะแรกแต่ยังไม่มีคิวครับแล้วมีไหลเข้าไป 2-3 คนในบริเวณธงของฝั่งจุบุครับแล้วเปิดมาเป็นเคเคิร์สครับวอยสเต้เก็บทางคาราเมลเพื่อตัวเองไปเฉยเลยฮะแล้วตรงนี้เก็บธงนิ่งๆครับเก็บธงมาตรงนี้ยังไงครับโทนี่แล้วได้มา1ธงครับทางแอคแท็กออร์ราดูไว้ขึ้นนำไปก่อน5-0มาแล้วเบบี้เคแรกแอนิเมชันมาตรงนี้มันนำยังวะจะทำเป็นชายแบดแอนด์อันก็เทรดทางเกียร์ไปได้แล้วเต่าอีกหนึ่งคิวคิดเข้าเกียร์ทางแวนป่ายแต่ไรมาไรมันนำยังวะเฮียเคิร์ดครับจะพยายามดันตัวผู้เล่นของทางแอคแท็กออร์ราดูไว้กลับมาในบริเวณเพย์โซนของตัวเองครับแต่เหมือนจะติดบุญเลืองอยู่ตรงกลางฮะแล้วบัมหมัดกันมา1-2แต่จังหวะนี้บอกเลยว่าแอคแท็กจะต้องรีกรุ๊ปกันให้ไวเพราะว่าเสียตัวผู้เล่นไปเยอะเหมือนกันครับพี่โฟร์ท่านผู้ชมทุกท่านฮะใช่ครับแล้วขนาดเดียวกันครับเบอร์ลินครับผมไปได้ไปเรือมาอีก1คิวตะกี้นอนสับอยู่แล้วปอนฮับเข้ามาจะตีเคเคิร์สแต่ว่ามันยังไม่ได้ครับเคเคิร์สเก็บธงอยู่เนียนๆแบบนี้ไม่มีปืนมาช่วยยิงพี่บังมาเรียบร้อยครับเลยแล้วมาแบบนี้เคเคิร์สจะไหวไหมเอาแคสเซิลออกมาก่อนครับผมเคเคิร์สใช่ครับพี่บังกูดีมึงอันตรายเกินไปครับโซฮะใช่ครับและเก็บต่อครับเคเคิร์สจัดกูขอต่อตู้กับค้างขึ้นก่อนจะได้หรือเปล่าอันนี้แล้วบางเทจะมาไหมแล้วมาต่อยเพื่อนทำไมเลยแล้วบล็อกครับโอ้โหบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกเลยเรียบร้อยครับผมโอเคเกิร์สทำได้ครับเป็นธงแรกของทางยูบูบายวิทยาโนวาครับตามมาเป็น5-5ครับผมในคิวที่2นาทีกว่านั่นเท่านั้นเองครับถูกต้องนะโอ้โหเรียกได้ว่ามาแล้วแกได้เสร็จแกกลับเลยครับรีคูเปิลกลับบ้านไปแล้วครับสำหรับทางจูบูฮะโอ้คือจังหวะนี้ต้องบอกว่าอาจจะเสียหายหน่อยครับพี่โฟเพราะว่าทางแอคแท็กออร์ราวเนี่ยคือแกเรียกว่าเสียตัวผู้เล่นเยอะอยู่ครับในจังหวะ hey, ที่จะบุกกลับมาเนี่ยคือจังหวะที่แกไปบุกเนี่ยแล้วแกโดนทางจุบูเนี่ยเขาเรียกเคลียร์ตัวผู้เล่นกลับเนี่ยแล้วแกบุกสวนเลยเขาตัวแอคแท็กด้วยความรวดเร็วได้ทำให้ทางแอคแท็กออร์ราดูไว้เนี่ยมันจะตั้งตัวยากหน่อยนี่ฮะด้วยจำนวนคนที่เขาส่งมาบุกกับทีมการบ้านของทางดูไว้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นคนบุกจากฝั่งจุบูซะส่วนใหญ่นี่ฮะเลยทำให้ตีเข้ามาแล้วก็เคลียร์ตัวผู้เล่นของทางทีมการบ้านของทางแอคแท็กออร์ราดูไว้ออกแล้วก็เอาตัวจนได้ครับในช่วงของแรกตัวเมื่อสักครู่ครับใช่ครับผมก็ต้องมารอดูไฟที่2กันครับว่าตอนนี้จะรอดูว่ามีการแก้เกมอะไรหรือเปล่าอย่างที่น้องบอสบอกไปตะกี้ครับในไฟแรกเนี่ยแอคแท็กออร์ราในขณะที่บุกเนี่ยเสียตัวผู้เล่นไปเยอะเนาะมันเลยทำให้เอาตีได้ง่ายมึงจะเด่นตัวปะเขาดูดิ้นแต่เด่นตัวปะรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีธงดีเกิดขึ้นมาแล้วจะช่วยแบ่งไฟออกไปได้ครับก็ต้องมาเอาใจช่วยครับตอนนี้ใช่ครับเหมือนจะเรียกว่าทั้ง2ทีมคือเบรกจังหวะไว้ครั้งหนึ่งครับโอ้โหแล้วมีแอร์ดับกล่องหนึ่งลงมาครับบริเวณหลังบ้านของทางแอคแท็กออร์ราดูไว้ครับเดี๋ยวแบ่งกันไปครับคนละ1กล่องแอร์ดับครับตรงนี้ฮะแต่อยู่จะไกลๆหน่อยครับเราส่งผู้เล่นไปเฮ้ยแล้วมีจุ๊บบุกขับสวนมาเหมือนกันครับแล้ว
ไหลเข้าเพย์โซนแบบไวๆเลยครับจุ๊บูบอกว่าแอร์ดรอปมาผมไม่สนใจผมจะเข้าธงแล้วเปิดมาตรงนี้ฮะตีกันอยู่บริเวณเพย์โซนตรงกลางแล้วแลกกันอยู่ตรงนี้ยังไงครับเกียร์ภาพจับอยู่ที่อันอันแล้วเวียงมาตรงนี้เป็นบางเซนก็ประชายตัวธรรมดาไปโอเคเคยเป็นเชตเต้แต่ทำพอทับไปได้อีกหนึ่งแล้วอันเวียงไว้มาตรงนี้พยายามจะเก็บแหวนแล้วมีขึ้นมาสวนไม้เดียวตรงนี้เหลี่ยมได้จัดแหวนคิดเข้าเก็บทางอันอันปล่อยแล้วไรเข้ามาเฮ้ยแล้วแซมมี่เก็บธงเฉยเลยครับแบบนี้ฟรีจัดยังไงก็แซมมี่อยู่แล้วไม่รู้คนการบ้านของทางไอ้เจ้าเราดูไว้จะหาเจอไหมแล้วหาไม่เจอครับแล้วขึ้นมาสองต่อสองธงครับ10-5นะครับทุกบอยวินเฟลโนวาครับพี่โฟกครับน่าจะดันตรวจได้ปะแต่ว่าในขณะเดียวกันตอนนี้จูบูเนี่ยเสียตัวผู้เล่นไปเยอะเหมือนกันครับผมเสียไปถึง5มาดูเจ้าผมมีตัวหลุดใครหลุดมาเดี๋ยวเจอกูไอ้ต่างอาจจะตีขึ้นมาเพื่อที่จะเอาทงเพื่อตีเสมอแล้วนะครับผมเป็นการเคาน์เตอร์แข่งมาแบบนี้รับจูเบบี้เคลาร์ก็สไลด์มาแต่ว่าแวนไปคิดเข้าเก็บหนูสั่งมาได้เฮลโลครับฉีกออกมาบริเวณพื้นที่ทงบีครับดูเหมือนว่าทงบีกำลังจะเกิดในอีก5วิตรงนี้และยังไฟก็ยังต่อเนื่องครับผมพื้นที่ตรงกลางครับผมยังไม่ไปถึงหน้าทงของทางจูบูครับผมแอคแคคออลเราใช่ครับแต่นี่แกพยายามจะทะลุไปอยู่ครับด้านหน้านะส่งคนขึ้นไปแล้วครับ 2-3 คนครับเวกวิ่งหน้าหน้าไปเป็นเปรมชัยครับนี่ฮะแกไล่มาตรงนี้แล้วแกพยายามตัดอยู่ตัดต่อยๆอยู่ตรงนี้แล้วมีแวนเข้าไปในบริเวณธงบี1คนเลยครับในบริเวณธงบีของฝั่งจูบูบอยวิเทลว่าแล้วเปิดไป2คิวครับแวนดับเบิ้ลคิวไปก่อนเลยแล้วเคลียร์ไปแบบนี้ครับโทนี่ไม่รอช้าเก็บธงให้กับทางแอคแคคออลเราดูไว้ครับค่อยๆตามมาตรงนี้แล้วไม่น่าจะผิดพลาดอะไรครับเพราะว่าทีมการบ้านนอนหมดเลยครับฝั่งจุบูฮะแล้วได้มาจริงก็ทงที่2ของฝั่งแอคแทคเอาราดูไว้ครับตามมาเป็น8-10แล้วพี่โฟครับต่างกันอยู่2คะแนนครับใช่ครับผมแล้วต้องมาดูว่าตอนนี้เนี่ยจุบูบายวินเฟลจะทำยังไงครับผมที่จะแก้เกมนี้กลับมาแล้วตีแต้มนำห่างออกไปอีกครับโอ้โหครับและปาบมาตัดมาที่ธง B ครับผมของทางแอคแทคออลราวดูไว้ครับโอ้ชูบูครับแต่ยังไม่บุกที่ตอนนี้ครับยังเลือกที่จะรีกรุ๊ปกับเพื่อนก่อนนะครับผมเอาแน่เอานอนครับตอนนี้ต้องเอาชัวร์สุดๆครับผมชูบูบายวิทเฟลครับถูกต้องครับแล้วตรงนี้ครับอันอันครับเมื่อสักครู่คือยืนกันบ้านไว้ในบริเวณตรง A ครับยังไม่ได้ไหลไปธง B แต่อย่างใดก็สำหรับยืนกันบ้านของฝั่งชูบูครับตัดภาพมาตรงนี้คือแกนำอยู่2คะแนนครับฝั่งแอคแทคออลราวดูไว้ครับนะฮะบอกเลยว่าแฟนคลับน่าจะลุ้นๆหน่อยครับ2แต้มตรงนี้มีผลแน่นอนครับถ้าเกิดเวลายิ่งนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆคือโอกาสจะยากๆขึ้นครับเพราะว่าเงื่อนไขในการออกวีมิดเข้ามาแล้วมุมกระตุกมากเลยในการเรียกว่าในการเข้าทําหรืออย่างเงี้ยฮะก็จะเพิ่มและลดน้อยลงตามไปตามลําดับนะแต่ตรงนี้ครับไหลเข้ามาในบริเวณธงบีครับทางจุบูครับไหลเข้ามากัน2คนครับมีมะนาวกับเต๋าแล้วมี1คนครับส่งมาป่วนอยู่แล้วบางเทนพยายามจะไล่ตัวปืนอย่างเสกอยู่ครับไม่ให้ทำการยิงตัวเก็บธงแล้วไงฮะอย่างนี้แล้วเต๋ามาแล้วได้ธงเฉยเลยครับ3ธงตรงนี้จับจูบูบายวินเฟโรว่าครับขึ้นนำไปเป็น13-8นะครับพี่โฟกับแล้วฉีกมาตรงนี้ครับพยายามจะพอป่วนอยู่กับปอนทับบริเวณธง A ของฝั่งจูบูแล้วโดนเคลียร์ตัวผู้เล่นออกไปเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วเหลืออีก2คนครับทางจูบูในทีมการบ้านธง A ครับใช่ครับผมแล้วแบบนี้ครับจูบูครับแล้วพรฮับพยายามที่จะล้วงเอาตรงแต่ว่ามีคนคอยการอยู่แบบนี้แต่เป็นฟันหนับครับผมพรฮับจะทนได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันและภาพตัดมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมธงบีของแอคแทคออลราวจูบูก็บุกมาเหมือนกันและพยายามจะเคลียร์ตัวผู้เล่นออกไปแล้วจะยึดโพซิชั่นตรงนี้เลยหรือเปล่าครับผมจูบูและเรียบร้อยครับพรฮับเก็บตรงนี้ไปได้ครับตามมาตีเสมอเท่ากันแล้วครับเป็น13-13โอ้โหมันบีบหัวใจจริงๆครับผมโยโคสใช่ครับพี่โฟกแล้วตรงนี้ยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดออกไปก่อนครับพรฮับครับโอ้คือต้องบอกอย่างนี้อกจะแตกตายไปเหี้ยเข้าใจว่าแกน่าจะพยายามผัดกันเก็บครับแต่ตรงนี้เรียกว่ายังมี1ธง A ครับฝั่งแอคแทคออลราดูไว้ครับที่ตั้งอยู่บนพื้นตรงนี้เฮ้ยถ้าเกิดจูบุเขาเก็บเนี่ยคือบอกเลยว่าเสียวหลังอยู่เหมือนกันถ้าเกิดทางแอคแทคออลราดูไว้ไม่สามารถสกัดเอาไว้ได้เนี่ยตรงนี้ไม่ครบได้ครับและเก็บแล้วครับนโมพูดทางการตอนนี้เต๋าเก็บธงอยู่แล้วมีพรทับเข้ามาแต่ว่าโดนแซมมี่มาเชเต้ตามออกไปแล้วมาอันที่เขาเก็บเกียร์ไปหนึ่งและมาอีกหนึ่งมาทีละคนแบบนี้จะเป็นผลเสียให้กับทางไอ้แคทออลหรือเปล่าเข้ามาทีละคนและแซมมี่ครับไอ้กินข้อเก็บเป็นชายเป็นหนึ่งคนยังแม่ยาเฉินตอนนี้โดนสกัดอยู่เล่นอันไปได้มีคิวนึงครับจะมานาวแต่เป็นเพื่อนกันในตอนนี้และบางเทนครับปัดฉลามเก็บแซมมี่ออกไปและทำให้ตอนนี้ครับจูบุกเก็บธง A มาได้หนึ่งธงน่าจะทันหรือปะ18-13นะครับผมโมโมและคุณผู้ชมครับใช่ครับมันยังไงครับเบอร์ลินสับๆอยู่แล้วมีบิลลี่คอยเข้ามาระวังหลังให้เพื่อนหนึ่งครับโอ้นี่ฮะแล้วเฟกกันมา3คิวครับจากทาวดับเบิลคิวแล้วทิมมี่แล้วทริปเปิลคิวจากทาวเก็บทาวมาเทนอีกหนึ่งแล้วบีเครปเททาวหลงมาได้เหมือนกันแต่เวลาจะเข้ามาตรงนี้ครับโทนี่พยายามจะไหลเข้ามาในบริเวณการเก็บธงของธงบีของทางจูบุ
โทนี่ปั๊มหลบๆอยู่แล้วจังหวะนี้บูสต์เข้ามาบูสต์เข้ามาตรงนี้1นาทีแต่มันขาดอีก5คะแนนก็เหมือนมันจะไม่ทันแล้วหรือเปล่าเขาจะเอาแอคแทคออลเราดูไว้ในเกมนี้ครับแต่ระหว่างนี้คือทุกคนก็มีเขาเรียกว่าช่องแชทสงสัยกันก็คือโบ1นี่ก็คือเหมือนเดิมแม้ก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนในรอบแรกครับก็คือสลับฝั่งกันแล้วกับ1เกมนะฮะสลับฝั่งกันคนละ1ครั้งนะฮะใช่ครับผมและนี่ครับเวลานับเวลาครับผม40กว่าวิตรงนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วพรครับต้องเก็บธงแต่ว่าต้องแคนเซิลออกมาก่อนเพราะมีตัวมาป่วนอยู่บริเวณธงตรงนี้ครับเบบี้เคแล็บมือปัดฉลามกันบ้านจะอยู่ไหมจะไหวหรือเปล่าแล้วฟาดไปยังวิพรครับและไม้หนึ่งไม้จากเกียร์และยังแต่เราไม่ได้ซ้อมอ่ะมันก็ไม่แปลกปะวะเขาเตรียมมาดีกว่าไปเก็บไปอีกหนึ่งธงเฮ้ยเพื่อนตรงนี้ได้หรือเปล่าและไม่มีคนประกันด้วยนะโบสและเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหแบบนี้ใช่ก็ไม่ได้ถามครับผมยูบูบายวินเทลผมไม่อยากจะคิดว่าช่องแชทเกิดอะไรขึ้นจับครับในเกมแรกตรงนี้ครับบอกว่าเอาแล้วฮะทีนี้บอกเลยว่าแฟนคลับของทางแอสเซคออร์ราดูไว้ครับกำลังใจต้องมาจะจัดรัวๆคือยูบูแกก็โฟกัสพี่แปนพี่ไปเมาแกกันหน่อยเดี๋ยวป้าเห็นละขึ้นว่ะอุตส่าห์จะเล่นแบบชิวๆแล้วนะพี่แปนออร์ราดูไว้ที่เราจะต้องโฟกัสนะคือแกสามารถเคลียร์ตัวผู้เล่นของฝั่งแอสเซคออร์ราดูไว้ได้หลายไฟเลยครับก็นี่เริ่มจุ่นแล้วตัดทางจุบุกบายวิเซโรวาครับขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เกมครับเนี่ย3 MVP ในเกมนี้ครับเต่าครับสันดานนั่นสันดานหรือสันดานหรือคุยเลยวะไอ้เหี้ยเป็นสตรีมเมอร์ภาษาเหี้ยเลยวะ3คิว3เดท2ธง2เทพสวยได้ตัดได้นี่จากทางแอคชั่นออลราวด์ดูไว้นะครับ2คิว3เดท2ธงสวยเทพสวยได้ดอกคิดจะพิมพ์เหี้ยอะไรก็พิมพ์คิดจะพูดเหี้ยอะไรก็พูดใช่ป่ะไอ้ตัดคิวฟรีของทั้ง2ทีมนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในเกมนี้ครับมีไหมเอ่ยตรงนี้ฮายเหี้ยบางแซมมันหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยบางแซมเนี่ยสักครู่นึงเนี่ยมึงไปเรียกมันมาเคลียร์ดิไอ้เหี้ยบางแซมเนี่ยไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรครับผมคือผ่านได้นี่ก็คือเข้าใจว่าบางในจังหวะที่แอคชั่นออลราวด์เนี่ยกล่าวว่าเข้าใจว่าแกน่าจะเมื่อมึงเป็นหมาบ้าแล้วมึงทำอะไรก็ได้ไงคงเลยแล้วก็เรียกว่าน่าจะไปรอเก็บ A ส่วนนะแต่กลายเป็นว่าทางจุบุตรเขาว่าชิดเป็น B เหมือนกันเลยทำให้เป็นสถานการณ์ในการต้องทำให้ทางไอ้แชกออร่าด้วยเขาขึ้นไปเก็บ B ทงเอ๊ะเก็บ A นะฮะทง A ทงสุดท้ายแล้วพอเก็บปุ๊บจุบุกแกก็ไม่รอช้านะแกก็บุกต่อเลยเนี่ยแกก็ใส่ต่อเลยแล้วกลายเป็นว่าแบบนี้คือเลยทำให้อย่างที่บอกไปก็ตอนนั้นคือมัน13-13ถูกไหมครับแล้วแกเก็บอีก5คะแนนก็คือเข้าไปแล้วก็เป็น18แล้วตอนนั้นต้องบอกกดดันแทนพวกพี่ๆเขาวะคนคาดหวังไว้เยอะไอ้เหี้ยมีเรื่องของขนาดไม่ได้ซ้อมนะไม่มีเรื่องของธง A เหลืออยู่แล้วนะฮะแปลว่าแกต้องเก็บ2ใช่ครับซึ่งเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมัน1นาที40วินาทีคือใช่ครับตามทฤษฎีเนี่ยคือมันไม่ทัน 100% เนี่ยต่อให้การเก็บได้ตอนนี้ก็คือไม่ทัน 100% ตอนนี้กูไม่อยากคิดเลยกูเปิดแชทไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเวลาตรงนี้ครับฮาร์ฟไทม์ครับเนี่ยจะบุกนำไปก่อน1ต่อ0ครับภายในระยะเวลา3นาทีเดี๋ยวได้รับชมความมากันต่อใช่ครับและนี่ครับพรีดิคชั่นขึ้นมาครับผมจูบุบายวินโนวาครับตรงนี้ 5% ครับผมส่วน 95% เป็นของแอคแทคออร่าแล้วนึงไม่เหยียดโนมาก็นะต้องมาเอาใจช่วยกันครับไม่ครับพี่แบงค์นี้นะจะใครที่จะชนะและผ่านให้ผมเล่นแทนเหรอพี่วันนี้และใครที่จะตกรอบไปนะครับผมก็เอาใจเชียร์ให้ผมถือปืนแล้วก็ปากฉลามกันบ้านพร้อมกันใช่ไหมว่าจะเป็นแอคแทคได้พี่ได้ได้ได้ DW ก็ส่งกำลังใจเชียร์เข้ามาเยอะครับผมช่องแชทเออไม่เป็นไรพี่ผมเองใช่ครับก็ได้แต่ว่าวันนี้ก็คือจุ๊บูแกทำการบ้านมานี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยอย่างที่บอกไปคือแกอะไรนะไม่ต้องแล้วไปไล่ดูมาแล้วครับว่าให้ยิงเน็ตเลยใช่ไหมให้ยิงเน็ตพวกมันเลยใช่ไหมกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเอายิงเน็ตหนักภาคได้ไหมพี่ถ้าจะสังเกตได้ในบริเวณทีมการบ้านของทางเอชเอลเราดูไว้เนี่ยคือทางจุ๊บูในแกเหมือนจะโอเคพี่โอเคส่งคนเข้าไปเกาะอุ้ยคือส่งคนเข้าไปลืมปิดไมค์สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยคือหาตัวปืนกับตัวปากฉลามเนี่ยที่เป็นอาเฉินกับบางเทนเนี่ยพอแกหาเจอปุ๊บเนี่ยก็คือแกเรียกว่าปั่นป่วนไม่ให้ได้เล่นเลยพี่ฟอกบอกคือจังหวะบอดี้บล็อกคือสวยจัดเนี่ยคือเอาเพื่อนเนี่ยใช่ครับคือณตอนนั้นนะคือต้องบอกว่ามันติดอาจจะยากๆหน่อยเพราะคนมันเยอะจัดนะฮะก็คือแกเอาคนพี่โรเบิร์ตไงใช่ป่ะโรเบิร์ตอย่ามาหยับไงนักภาคคนเก็บธงเลยครับธงแรกเลยทำให้ได้ธงไปแบบว่าปลอดภัยจัดๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือเรียกว่าเป็นการฉีกช่วงเวลาบ้างเถอะอะไรบ้างเถอะนะฮะก็คือโยกไปโยกมาโยก A โยก B โยกเข้า A เข้า B อะไรอย่างงี้นะฮะเราก็กลายเป็นว่าวันนี้อาวุธของทางจุบุ่นเนี่ยเข้าไม้เข้ามือซะด้วยนะฮะก็คือไปทางไหนหรือป้องกันตรงไหนก็เรียกว่าเคลียร์ตัวผู้เล่นของทางแอคแทคออร่าดูไวไปได้ต้องมาเราดูเกมที่2ครับยังพอมีโอกาสดูกันสำหรับทางแอคแทคออร่าดูไวครับแต่ว่าจะไม่เดือดละแต่ว่ากูไม่ได้เดือดไม่ได้แล้วก่อนอื่นก่อนใดก่อนที่เกมไปเริ่มตรงนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีไรนะครับผม 2K Cheese Lost Nuri ครับ Sunday Lopez
และที่ขาดไม่ได้เลยที่จากการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมาเลยระดับของเรานั่นก็คือ Watch City นั่นเองนะครับผมที่ทำการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้มาถึงรอบตรงนี้แล้วใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านด้วยนะครับผมนี่ครับ55วีคสุดท้ายตรงนี้ได้ว่าเข้ามาถึงรอบนี้แล้วก็มีเรื่องของการพอสอะไรด้วยนี่ครับเพราะว่าการพอสนี่ก็โอ้โหส่งผลต่อเกมเยอะเหมือนกันนะพี่โฟกัสจะบอกว่าหลายๆเกมก็จะมีเรื่องของการพอสถ้าเกิดได้เห็นเรื่องของเกมไอพีต่างๆก็จะมีการพอสเข้ามาซึ่งการพอสเนี่ยคือมีปัจจัยหลายอย่างมากนี่ฮะไม่ได้มีเพียงแค่ทีมตัวเองได้พักนะฮะคือบางทีเนี่ยเรียกว่าใช้ในการพอสในการแบ่งจังหวะตัดจังหวะหรือนี่ก็สามารถใช้ได้ครับผมในการวางแผนต่างๆหรือว่าคุยแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆของแต่ละทีมทำใจไว้คนดูมันสำคัญก็เหมือนทีมฟุตบอลอะแพ้มาก็โดนด่าอยู่แล้วเว้ยเกมใหม่เนี่ยบางทีมันมีเรื่องของใช่ครับเราอย่าไปซีเรียสมากเว้ยเป็นเหมือนฟิลแบบแฟนบอลอะจะได้พูดคุยให้มันลดให้มันเคลียร์ปุ๊บพอเคลียร์ปุ๊บก็กลับไปลุยกันต่อในเกมที่สองนี่แต่ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงแมนเฟสแล้วโอ้โหแล้วแชทตอนนี้นะใจเย็นนะโอ้โหไหลแชทไหลเป็นน้ำคิวได้แล้วเรื่องใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่ครับอย่างที่น้องโบ๊ทเคยบอกไว้ทุกรอบนะครับผมถ้ามีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าไม่พอใจใดๆนะก็เงยหน้าขึ้นฟ้าครับแผกปากดังว่ากุ๊บเนี่ยเนี่ยก็ใจเย็นกันในแง่สำหรับช่างชัยทุกท่านเนี่ยก็รับชมให้เป็นกีฬานะครับรับชมให้เป็นการแข่งขันแบบมันๆอย่างนี้ไปเนี่ยก็ถูกบัฟกันได้ใส่กันได้แต่ก็เรียกว่าให้มีขอบเขตนิดนึงนะครับลดเรื่องของคำหยาบหรือการพูดจาที่สื่อไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมใช่ครับถ้ารักใครเชียร์ใครนี่ก็ให้กำลังใจทีมที่เราเชียร์ดีกว่านะครับผมอย่าบัฟถามว่าบัฟได้ไหมบัฟได้ครับบอกว่าแต่ต้องอยู่ในจะแม่ฉุนว่ะไอ้คุยนี่ครับผมถ้าจะบัฟฝั่งตรงข้ามเชียร์ให้กำลังใจทีมที่เราเชียร์กันอยู่ตอนนี้ดีกว่าครับและวิ่งเข้าไปมุ่งมันเลยได้ป่ะเนี่ยเริ่มแล้วครับในครึ่งหลังนี้ครับผมครึ่งที่2ของเกมแรกครับผมระหว่าง Attack All Round ดูไว้ครับกับ Jubu by Winterfell Nova เกมนี้จะเป็นเกมตัดสินแล้วนี่ครับผมว่าจะเป็น Jubu ที่จะชนะไปในรอบนี้หรือว่าจะเป็น Attack All Round ที่แก้ตัวมาได้แล้วก็จะมีรอบแพ้เดนหรือเปล่าน้องโบ๊ทตรงนี้ถ้าเสมอกันก็ต้องเป็นตัดสินที่เกม3น่าจะมีการจะเป็นแซนเจมเอาใจช่วยเอาใจเชียร์เอาใจช่วยกันครับผมทั้งสองทีมแล้วตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วครับทุกคนและคุณผู้ชมครับโอ้ลิ้นผ่านเมื่อกี้มีเอาใจช่วยมาหน่อยนะฮะเอาใจช่วยหน่อยเอาใจช่วยซะหน่อยเชียร์กับช่วยมารวมกันแม่ฉุนไอ้เหี้ยลมไม่ดีแอร์ดรอปกล่องแรกเกิดฝั่งทางแอคแทคออร่าดูไว้ครับแล้วเหมือนจะส่งผู้เล่นออกไปด้านซ้ายมือครับ4ตัวครับทางแอคแทคออร่าดูไว้ครับส่วนทางจุดบุกคือแกกระจายตัวเก็บของทรัพยากรทั้งรอบๆอยู่ครับแล้วยังมีเรียกว่าชนกลุ่มใหญ่รีกรุ๊ปเข้ามาในบริเวณทง A ครับแต่ตอนนี้เหมือนจะเฮ้ยจะเป็นทีมแยกบุกหรือเปล่าครับนี่ฮะเปรมชัยสกอตพรฮับแล้วก็โทนี่ครับโอ้โหเอาตัวนี้มาด้วยชัดเจนครับว่าคือตัวเก็บธงนะสำหรับทางโทนี่ครับจากแอคแจ็คเอาเราดูไว้ครับใช่ครับผมฟีโตตีหลังบ้านตรงนี้ครับผมแล้วถ้าดูว่าทางจูบุกในเกมนี้จะเล่นยังไงครับผมจะได้ในแผนแบบเดิมหรือเปล่าจะรู้ตัวไหมว่ามีคนมาอ้อมๆซุ่มๆอยู่ข้างและทีมตรงนี้ของไอ้แขกเอาเราดูเหมือนว่าจะบุกขึ้นมาเลยครับน้องโบ๊ทและคุณผู้ชมครับตรงนี้และเข้ามาพร้อมกันสองข้างแบบนี้โอ้โหนี่พี่เปรมต่อยจริงๆเลยแล้วก็โทนี่วิ่งไปที่ธงตายและหลงครับผมคิดที่เข้าเก็บคะแนนไปก่อนและพรครับคิดที่เข้าเก็บคะแนนตามไปอีกหนึ่งคนโอ้ไฟนี้ครับมาแบบเดือดๆครับทีมมี่วนๆอยู่แล้วเป็นมินนี่ครับได้เป็นพี่แคทออกไปครับแล้วเต๋าครับเทหลงกลับมาทีมมี่ครับเข้าเก็บบุญเรือนกลับมาอย่างไรก็เป็นเคียร์เป็นคิวไปเลยครับผมเก็บเสาก็เคเคิร์นและนี่ครับโดนโดนทงแรกตานี่แดกแน่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโทนี่ครับในทีที่หนึ่งกว่าเท่านั้นเองครับตัวโบ๊ทคุณผู้ชมครับถูกต้องนะแล้วโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะเมื่อกี้คือโทนี่แกสวยจัดครับแล้วมีจานเปมคอยมาตัดตัวที่จะเข้ามาพยายามจะเรียกว่าเบรกให้กลัวออกตัวแรงไปป่ะครับแล้วเลยแรงไปแรงไปหรือเปล่ารอเล่นนะครับมาแบบไปไวเลยครับในช่วงนาทีกว่าตรงนี้ครับแล้วพวกแกคือรีคุปกลับมาในบริเวณทงเอของทีมตัวเองนะครับไม่ฝืนอยู่ต่อแต่อย่างใดครับแล้วแกไม่เคลียร์ด้วยครับตัวผู้เล่นก็คือปล่อยเลยครับแล้วกลับมารีกรุ๊ปกันในเรนทงตรงนี้นะครับรอตั้งรับแบบเต็มระบบครับใช่ครับโอ้โหเกมนี้เอาชัวร์จะจับนะน้องโบ๊ทใช่ครับคือมันห้ามพลาดแล้วพี่โฟกับทางแอคแทคเอาราดูไว้ครับถ้าเกิดจะไปต่อในการแข่งขัน2ประเทศ2 Velocity GDV Pro League ก็คือเน้นนะต้องเน้นเลยครับเกมนี้เก็บทุกดอกนะบอกเลยตรงนี้ครับเต๋าครับ
เบอร์ลินก็อยู่ในช่วงของการหาทรัพยากรแล้วมาเจอกันบริเวณกล่องนี้ใครจะอยู่ใครจะไปหรือเปล่างี้เดี๋ยวจอดมองไปแป๊บนึงและเบอร์ลินบอกว่าผมไปก็ได้พี่ตรงนี้ใช่ครับแล้วนี่ครับทางจูปุครับแกค่อยๆไหลเข้ามาบริเวณตรงเอของฝั่งแอชออราดูไว้ครับแล้วค่อยๆขึ้นทางเข้ามาแล้วไม้เปิดดูดเข้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วมะนาวครับมะนาวมาตัดอยู่แล้วเป็นพอทับเป็นพวกเก็บพังอันไปแล้วทีมมี่เทรดทำพอทับไปได้เหมือนก่อนแล้วสกอตอีกหนึ่งคิวเก็บพังแซมมี่มาได้เฮ้ยแล้วมะนาวพยายามจะตัดอยู่แล้วมีอโศกค่อยเข้ามาแท็กอยู่ตรงนี้แล้วไงครับสกอตตามจับอยู่หนึ่งอยู่สองแล้วแวนมาตรงนี้คิดเขาเก็บทางเกเคิร์ดมาแล้วพยายามจะหาคิวที่สองต่อเนื่องเลยแล้วแวนโดนปืนดิสกัดมาแล้วทิมมี่มีปืนช่วยอยู่หนึ่งจังหวะแล้วบุญเหลืองต้องไหลเข้าไปช่วยทีมกันบ้านของทางแอสแทกออลราดูไว้ครับมีเกียร์มาซ้ำอยู่ด้านหน้าซ้ำอยู่ตรงนี้ยังไงแล้วแวนลุกขึ้นมาเวียงเวียงมาแล้วตรงนี้ครับสามคนติดจับทางแอสแทกออลราดูไว้เกียร์โทนี่สกอตแล้วก็แวนขอบคุณน้ำทิพย์นะครับตามผมอย่างนี้ทำให้ทางแอสแทกออลราดูไว้แกสามารถเคาน์เตอร์แอคแท็กได้ครับแล้วนี่ฮะโทนี่แกขึ้นไปอย่างไวเลยครับเพราะว่าแกยืนรออยู่บริเวณเพย์โซนตรงกลางอยู่ครับพี่โฟกัสใช่ครับผมแล้วเก็บธงเลยแบบนี้จะได้หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโทนี่ครับผมและมาแล้วครับผมธงที่2ทางแอคแท็กออลราวด์ดูไว้ครับผม10ต่อ0ในนาทีที่4ครับผมดูโบนัสคุณผู้ชมครับใช่ครับเฮ้ยๆแล้วนี่ก็คือเมื่อกี้คือเบบี้เคแบบแกยืนรออยู่ในพุ่มครับแต่แกไม่เสี่ยงที่จะออกมาเพราะอันตรายเกินไปครับตัวผู้เล่นของฝั่งแอคแท็กออลราวด์ดูไว้เนี่ยมันเยอะครับในเรนทีมบุกเมื่อสักครู่ฮะแล้วเหมือนจะเฮ้ยจะขึ้นมาค้ำเพโซเลยพี่โฟกับทางแอคแท็กออลราวด์ดูไว้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นการป้องกันแชร์ดอกก่อนไปด้วยเลยแล้วกันครับนี่ฮะแล้วเยอะจัดเลยครับตรงนี้ครับในก่อนดับตรงนี้เราขึ้นมา2คิวเท่าดับคิวมาจากแวร์เกตธรรมดาแล้วเคเคิร์ดปล่อยแล้วไหลเข้ามาตรงนี้ไงครับทิมมี่กับเทนโรครับค่อยๆวิ่งขึ้นมาในบริเวณธง B ธง A ครับขออภัยของทางจูบุฮะแล้วเหมือนทางไอ้จักรเอาเราดูไว้ในแกจะส่งคนขึ้นมาค้ำสูงเลยครับไม่ให้ทางจูบุเนี่ยแกได้ยึดพื้นที่เฮ้ยแล้วกลับเฉยเลยฮะไอ้จักรเอาเราดูไว้ครับไม่เสี่ยงครับใช่ครับก็มาเน้นในเรื่องของการป้องกันต่อครับผมไอ้จักรเอาเราดูไว้โอ้โหเอาชัวร์จัดครับเกมนี้ถือว่าแก้เกมไม่ได้ดีครับแต่ว่าอีก20วิตรงนี้ครับผมธง B กําลังจะเกิดแล้วและจูบุเรื่องที่จะบุกเข้าขึ้นมาเลยหรือเปล่าครับแล้วมาเจอตรงนี้ครับเกียร์กับเต๋าไฟกันอยู่แล้วลุกขึ้นมาหวดเข้าไปจังหวะนี้แล้วโดนปืนยิงประกันด้วยครับเต๋าและเกียร์เรียบร้อยครับกินเข้าเก็บเต๋าไปโอ้โหรอบนี้ครับไม้ของแอคแทกออลราวด์ดูไว้มาชัวร์จัดทั้งแวนทั้งเกียร์เลยครับถูกต้องฮะอย่างที่บอกครับว่ามาอะไรฮะเรียกว่าเหมือนเกมแรกเป็นการวอร์มครับครับผมในบริเวณตรง A ครับยังปล่อยโล่งๆอยู่ครับเหมือนตอนนี้ทางแอสเซอร์ออร่าดูไว้ก็น่าจะแบ่งตัวผู้เล่นไปในบริเวณตรง B ทั้งบุกและป้องกันแล้วครับแล้วตรงนี้เฮ้ยๆใน A ตรงนี้จะปล่อยว่างเลยไหมฮะไม่ว่างครับมี1คนยืนรออยู่ครับสำหรับทางแอสเซอร์ออร่าดูไว้ครับใช่ครับเบอร์ลินต้องถอยกลับมาก่อนครับลองรอรีกรุ๊ปกับเพื่อนก่อนหรือเปล่าครับแล้วมีอีกกลุ่มนึงก็จากมินิแมปข้างล่างนะไปยืนอยู่ที่จุดตรง B ของตัวเองครับโอ้โหแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนฉีกไปธง B ของแอคแท็กออลราวด์หรือเปล่าเห็นตะกี้ก็หลัดไกลๆเป็นทิมมี่และอีกด้านนึงก็เอ๊ะทางแอคแท็กออลราวด์ก็บุกมาธง A เหมือนกันครับและมาเยอะด้วยพรครับบุกมาอย่างนี้ได้เกียร์มาก่อนเลยครับผมทีนี้เขาเก็บเบอร์ลินลงไปและบุญเรืองมาเติมเข้ามาตรงเหมือนนี้เตะประกาศเอาไว้และเซฟพยายามจะยิงประกาศเอาไว้เพื่อแล้วอันที่เขาเก็บเกียร์ไปแล้วภาพตัดมาโทนี่เฮ้ยมาตอนไหนครับผมมาเก็บธง B โอ้นี่แล้วเบบี้แกแบบแกพยายามจะรอเข้ามาแอนิเมชันแต่โดนปืนยิงสกัดช่วยมาก่อนหนึ่งจังหวะแล้วโทนี่แกคันเซิลทิ้งออกไปจังหวะมาสักครู่ครับตรงนี้ยังไงโทนี่ยังฝืนอยู่บอกว่าใจแข็งจัดๆครับเลือดเหลือ40 25 10อีกหมัดเดียวแล้วล่วงเลยครับจบมะนาวครับเอาทางสลับตัดทางโทนี่ไปครับแล้วเหลือจานเปมกับแวน2คนครับในบริเวณธง B ครับตรงนี้แล้วอัจฉริยะโดนปืนโฟกัสมาเหมือนกันครับลุกยากหน่อยแล้วโยกกันมาที่ธง B แบบไวๆครับทางชุบบุครับนี่ยังไงครับไหลเข้ามาแล้วมีบางเทคอยกันบ้านอยู่แล้ว A ก็กันอยู่เหมือนกันครับกระจายเป็น4ไฟใหญ่ๆเลยครับในเกมนี้ครับพรครับครับวิ่งอยู่ในเวนธงในเวนธงนี้เราพยายามจะเวียงอยู่มีบุญเรืองเข้ามาตัดอยู่แล้วตอนนี้เก็บธงฟรีๆเลยครับทางแซมมี่แล้วได้กระทงได้ของทางชุบบุไว้ไม่รู้ว่าครับตามมาเป็น5ต่อ10แล้วก็มีโฟร์ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ครับผมแต่ว่ามันต้องเร่งขึ้นมาแล้วครับเพราะตอนนี้ไม่มีธง A ให้เก็บแล้วครับผมทางจูบุครับผมจะต้องวนไปเก็บธง B ให้ทันและตอนนี้เมื่อออนครับโอ้โหเวียงมาตรงนี้ครับที่เขาเก็บแซมมี่ออกไปและยังไงต่อดีครับจูบุตามอยู่5คะแนนตอนนี้เวลาเหลืออีก3นาทีถ้าเก็บ2ธง B ได้นี่ตอนนี้มีสิทธิ์ชนะเลยแต่ว่าต้องมีคูดาวขึ้นมาจากพรครับโอ้วิ่งฉีกมาแบบนี้อันตรายกันและหลงครับยิงเข้าไปที่ธงและเก็บเลยครับแล้วมาเบอร์ลินเขาให้อัพกัดอยู่เหมือนกันครับผมทางจูบูแต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่น้อยเหลือเกินค่อยๆมาเติมมิลโคนแล้วฝ่าไปจากนี้อันคิปเปิลคิวเฮ้ยก้อนหลงจากเกียร์ออกไปเลยครับผมอันครับใช่ครับเมื่อจัดเลยก็จอดไปสักครู่กับไม้เดียวเสียไป3คิวบอกเลยว่า
โซซับโซเซไหมครับสำหรับทาง Exact All Round Dubai ครับตรงนี้กับพรฮาพยายามจะหนีเอาชีวิตรอดอยู่แล้วแรกๆอยู่ตรงนี้ยังไงกับเบอร์ลินมาแล้วมาสเตฟันอยู่แล้วมีเขาวิ่งแฟกเข้าไปอีก1ครับ3-1แล้วพรฮาวิ่งโยกออกมาก่อนครับกลับไปในเรนทงวีของทาง Exact All Round Dubai ครับด้านหน้ามีบางเซนอยู่1คนครับแล้วนี่ฮะทางจุกุคือแกวิ่งเข้ามานี่ก็เยอะอยู่ครับในเรนทงบีของทาง Attack All Round Dubai ครับทิมมี่ล็อกเก็บทงไปถึงจังหวะครับแล้วด้านในมีนี่ฮะมีแวนครับคอยเข้ามากันทงอยู่พยายามจะไล่ตีตัวเก็บทงในบริเวณโดยรอบตรงนี้ก่อนนะครับเหลือคาราเมลแล้วคาราเมลยืนเก็บทงอยู่ตรงนี้ยังไงแรกมาตรงนี้บางเทียนพยายามจะแทงอยู่แล้วเรียบร้อยครับเป็นบางเทียนไปฉลามเก็บทางคาราเมลไปได้อีกจังหวะครับแล้วเปลี่ยนมือเก็บทงเป็นทิมมี่ยืนเก็บทงอยู่แล้วทงหลอดทงมันค่อยๆไหลๆขึ้นมาแล้วพอทับแกมายืนรออยู่แล้วเหวี่ยงไม้มาตรงนี้เราเรียบร้อยครับได้ไหมแต่ทิมมี่แกยังอยู่เฮ้ยทิมมี่แกยังอยู่เฉยแล้วเหวี่ยงไม้มาตรงนี้สำเร็จหรือเปล่าแล้วไม่สำเร็จครับไปทางทิมมี่ได้มาทงที่2ก็ไปทางจุ๊บุกวีเทเฟลโนวาครับตามขึ้นมาเป็น8-10แล้วก็พี่โฟครับแล้วทางไอ้แท็กออราดูไว้คือแกต้องบุกไวครับเอาทง B เอาทง A ตรงนี้มาให้ได้ครับแล้วนี่แฮกแกเทบทหน้าตักเลยครับพี่โฟครับใช่ครับเพราะตอนนี้จุ๊บุกเนี่ยเสียตัวผู้เล่นไปเยอะเหมือนกันเหลืออยู่6คนตรงนี้ครับที่เขายังการทงได้อยู่ครับยูบูแต่ว่ามันเลือนน้อยเกินไปแล้วแอคแกออร่าวันนี้เฮ้ยแล้วเบอร์ลินคิดที่เข้าเก็บหลงเลยครับผมฉับเดียวแล้วเบอร์ได้ไม่มีแคลร์ไปได้มีหนึ่งแคลร์บิลลี่ครับเห็นเบอร์ลินกับไปแล้วไม่มีแคลร์ครับผมได้จอห์นนี่กลับมาและเก็บทงอยู่แบบนี้บุญเรืองไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับตรงนี้วัดไฟว่ะคนดูจะมาแบบชิวๆและเรียบร้อยครับทงที่3ของทางแอคแกออร่าดูไว้ครับ15-8ครับผมแล้วเวลาเหลือแค่1นาทีเท่านั้นครับน้องบอยและคุณผู้ชมครับใช่ครับแต่นี่ก็คืออย่างที่บอกคือตอนนี้ครับทางแอสเซอร์ออร่าดูไว้คือแกต้องออลอินครับในการกันธงแบบนี้ครับเรื่องมันลดลงมาเนี่ยก็คือเรียกว่าน่าจะเสมอกันที่1-1เกมแล้วแน่นอนครับพี่โฟกครับในเกมนี้ครับใช่ครับออร่าดูไว้ครับวิ่งออกมากระจายตัวกันเลยครับโอ้ถูกต้องครับน่าจะเตรียมพร้อมใช่ครับเซฟของครับใช่ครับนี่ครับยังไฟก็อยู่อันอันครับเห็นบุญเรืองบุญเรืองนี่ร้อยเลยอันอันครับโอ้โหอย่างนี้เลยทำให้เกิดแน่นอนครับแซนเดสครับแต่ไม่ใช่แซนเดสหลังจบแมตช์คือแซนเดสในช่วงเกมที่3ครับมันเรียกว่ามันตามไม่ทันเลยครับสำหรับทางชุบุครับในเกมนี้ครับแล้วต้องเติมทรัพยากรกันก่อนครับทางไอแท็กออร่าดูไว้ครับนี่ครับเติมกระสุนเติมเพนคิวเลอร์เติม AD เรียบร้อยครับตอนนี้โหไล่เก็บทรัพยากรเดียวเลยครับแอคแกออร์เราเหมือนเขารู้อยู่แล้วนะว่าต้องมาในแบบนี้นะครับและเขาเตรียมพร้อมแอร์ดรอปลูกนี้ก็แย่งชิงกันอยู่เรียบร้อยโดนพี่บิลลี่ผู้เก็บเกี่ยวแอร์ดรอปลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับผมจบไปแล้วครับพี่บิลลี่ตายดีตัดตัวเดียวเป็นชนะของทางแอคแกออร์เราดูไว้ครับผมที่ชนะไปนะครับในเกมนี้ครับและ MVP 3คนตรงนี้ครับเป็นคนแรกครับผม Attack All Round Billy ครับผม5คิว1เดส0ธง3ไอเทม3แอดดอปครับคนที่2ครับผมเป็นโทนี่นะครับผมจาก Attack All Round 2คิว2เดส2ธง1ไอเทม2แอดดอปครับและคนสุดท้ายครับผมจากจูบูครับผมทิมมี่ครับ4คิว4เดส1ธง1ไอเทม0แอดดอปครับถูกต้องครับเดี๋ยวรอดูไว้นี่ฮะส่วนของคิวฟินในเกมนี้ครับฝั่งซ้ายมือก็ไปทาง Attack All Round ดูไว้ครับ5คิวมาจากพรฮับและ6คิวมาจากเกียร์ครับ7คิวมาจากแวนครับและ5คิวมาจากบิลลี่3คิวมาจากอาหลงและบังเทนครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยเป็นทางจูบุครับ6คิวมาจากอันอันครับและ3คิวมาจากเบบี้เคแรปครับ4คิวมาจากทิมมี่และ2คิวของแซมมี่ครับที่เหลือคือ1คิว0คิวครับส่วนของทางจูบุนะเนี่ยก็เรียกว่าใช่ครับเสมอกันอยู่1-1เกมครับตอนนี้ต้องตัดสินกันในเกมที่3นะฮะเกมที่3ของวันนี้นี่ครับถูกต้องซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าในการแข่งแบบว่า12-12ครับผมเนี่ยก็คือเดดแมตช์12-12ในครึ่งนี้ก็อาจจะสิ่งเสี่ยงลุ้นๆหน่อยจะไม่มีเรื่องของธงเรื่องของธงมาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเดดแมตช์เลยเนี่ยก็คือวัดกันไปเลยก็12ตัวนะใครได้คิวครบก่อนก็เอาไรเอาชัยชนะแล้วเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับนี่ฮะใช่ครับก็ต้องรอดูกันว่าครับในไฟแบบนี้ครับไฟใหญ่ๆตรงนี้นะว่าทีมเวิร์กการช่วยเหลือกันของเพื่อนแล้วก็การเก็บคิวเนี่ยใครจะได้ไปนะครับผมในเกมนี้โอ้โหกดดันเหมือนกันนะโนบอสการไฟ12จ่องของทั้ง2ทีมนะครับผมบอกกันเลยว่ากดดันสุดๆใช่ครับนี่ครับพี่โก้จะมีเรื่องของเราแจ้งให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันอีกสักครั้งหนึ่งนี้สำหรับเรื่องของ Best of 1หรือ Best of 2เนี่ยคือ Best of 1เนี่ยใช้คำว่าให้เข้าใจตรงกันเนี่ย
คือ1แมปเนี่ย1แมปจะแบ่งเป็น2ครึ่งนี่ฮะก็คือ1เกมเนี่ยก็จะมีการสับฝั่งกันนี่ฮะก็ถ้าเกิด1เกม Best of 1นี่คือเราทำการขายก็อยู่ใน Best of 1นะฮะถ้าเกิดเป็น Best of 3เนี่ยก็คือจะเรียกว่าต้องเป็น3แผนที่เลยนี่ฮะ2ใน3แผนที่นี่ฮะอันนี้คือ1แผนที่อยู่แต่1แผนที่เนี่ยก็จะมีเรื่องของครึ่งนึงเนี่ยสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือทางชุบุเอาไปก่อนเกมแรกฮะครึ่งแรกส่วนทาง Attack All Around ไว้เนี่ยแกเอาไปครึ่งหลังเนี่ยตอนนี้ก็เลยเสมอครึ่งต่อครึ่งเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องมาตัดสินกันในเกมที่เป็นครึ่งที่3นะฮะเป็นช่วง Overtime เนี่ยอ๋อแต่มันได้วัดไฟนี่หว่าก็เก็บทงโบติใช่ไหมเอาง่ายๆนะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเหมือนช่วงทดเวลาบาดเจ็บเห็นยังมีหลายคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในช่องเงี้ยไปด่ากับมันทำไมพวกนั้นอ่ะถ้าเกิดเป็นเบส3เนี่ยก็คือจะนานกว่านี้เยอะเลยนี่ฮะก็พูดง่ายก็เหมือน3แผนที่เลยนี่ฮะถูกต้องครับผมและนี่ครับผมแบนเฟสในการไฟท์12 vs 12ครับผมเป็นปากฉลาม3ไม้พู1เช่นเคยต้องมาดูครับผมสกิลในการไฟท์นี่ผมว่าทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนี่ครับผมไฟกันได้สูสีครับแต่ต้องมาดูในเรื่องของทีมเวิร์กนะและก็ทามมิ่งนะครับผมของการบุกการรับการและนี่ครับมาเลยครับผมเปลี่ยนทีละ10วินาทีรับไฟหลอดตรงนี้ครับผมใครครบ12ก่อนชนะเอาใจช่วยเข้ามาครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวรอครับน่าจะมีปัญหานิดนึงครับในช่วงโอเวอร์ไทม์ครับใช่ครับเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยกดดันอยู่เหมือนกันครับถ้าเกิดมาถึงรอบเพลย์ออฟแล้วต้องมาวัดกันจริงๆว่าในแบบรูปแบบของทาง12 Dead Match นี่คือเฮ้ยกดดันจัดนะพี่โบ๊ะอ่ะสรุป12 12เหรอวะใช่ครับมันกดดันนะแบบใจเต้นนะบอกเลยถ้าเราลงไปแข่งเองที่บอกเลยว่าใจนี่ลงเต้นดีสัตว์เต้นแรงตอนกูชนปั๊มใจกูเต้นเหมือนกันเอาไป12 12โอกาสการที่เราโดนคิวไปปุ๊บแล้วเราเสียชีวิตเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาช่วยเพื่อนอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นการชิงธงเนี่ยยังเรื่องของการกลับไปเกิดแล้วก็ดีสปาวกลับมาคอยเข้ามาช่วยเพื่อนได้แต่นี่คือห้ามพลาดจริงๆครับ12คนตรงนี้ต้องเน้นทุกดอกทุกคิวนี่ฮะเซฟตัวเองไม่พอต้องเอาตัวเองออกไปล่าคิวด้วยนี่เพราะถ้าเกิดไม่ได้คิวก็จะไม่จบนี่ฮะถูกต้องครับและนี่ถ้ามีเวลาเนี่ยอาจจะมีการแบบชุบเพื่อนขึ้นมาหรือว่าต้องปั๊มเพนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทามมิ่งแล้วก็แผนของแต่ละทีมนะครับผมว่าจะใช้กันออกมายังไงนะกดดันนะกดดันแทนนักกีฬาเลยตรงนี้มันมองได้หลายแง่คือเรื่องของการเอาเพื่อนขึ้นมาเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือเอามาช่วยทีมตัวเองใช่ได้เนี่ยแต่อีกหนึ่งก็คือเรื่องของการลุกขึ้นมาเนี่ยมีเรื่องแค่ครึ่งเดียวอาจจะทำให้ถ้าเกิดเขาเข้ามาเบิร์ดในจังหวะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้คิวกลับไปโบอีกหนึ่งก็ได้เหมือนกันถูกนี่ก็เป็นสองมุมมองในแง่ในการเอาเพื่อนขึ้นมาในช่วงของซันเดย์หรือโอเวอร์ไทม์ได้ครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันนะครับผมต้องมาเอาใจเชียร์เอาใจช่วยเข้ามาครับผมช่องแชททุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitch TV Nemo TV หรือว่า YouTube ตอนนี้ครับผมส่งกำลังใจเชียร์ทั้ง2ทีมเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นชูบูหรือว่า Attack All Round ดูไว้อยากให้ใครชนะอยากให้ใครผ่านเข้าไปในรอบต่อไปก็เชียร์เข้ามาครับผมหรือว่าวันนั้นถ้าชนปั๊มตกรอบแล้วเราไปอยู่สายล่างเราอาจจะได้เข้าโปรลีกว่ะผมบอกกันเลยว่าถ้าวันนั้นตกรอบนักกีฬานี่มือนี่ชุ่มแล้วเหงื่อท่วมมือบอกเลยห้องแอร์เย็นแค่ไหนก็ร้อนตอนนี้เล่นที่มือร้อนที่หัวเฉยเลยใช่ครับผมโอ้โหตอนนี้ก็ว่ารอรับแบนเฟสครับปากฉลาม3ไม้พู1และ2ทีมครับก๊อปปี้แบนมาครับถูกต้องแรงจ้านี่ขนาดเราไม่เล่นเองโบสเรายังตื่นเต้นเลยจริงเนี่ยยิ่งได้อย่างที่บอกไปคือความเป็นเพลย์ออฟเนี่ยคือมันน็อกเอาท์ฮะมันใช่ครับคือพลาดปุ๊บมันไปเลยครับพี่โฟกัสมันไม่มีทางให้แก้ตัวนะฮะใช่ครับนะนี่ครับผมมาอีกครั้งนึงครับวิ่งได้หรือเปล่านี้ลองวิ่งมากันอยู่าค้างอยู่เนี่ยสารพัดไอ้กลุ่มไม่ได้ยิงนะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่กูนะกูไม่ได้ทำนะแล้วขอบคุณ100ปิดด้วยครับคุณครับเหมือนจะวิ่งใส่เข้ามาเลยครับแล้วรีห้องอีกโอ้โหต้องรีห้องอีกครั้งนึงครับไม่ใช่นะขออภัยคนดูด้วยครับผมอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยในการ12 v 12ครับผม
ก็เรามาคุยกันดีกว่าตรงนี้นะครับผมว่าเชียร์ใครครับเชียร์ยังไงนะต้องมาเอาใจช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ฝากช่องแชททุกช่องทางนะครับผมก็พูดคุยกันอย่างสุภาพนะก็อย่าล้ำกันเอางี้ดีกว่านะน้องบอสอย่าล้ำกันนะครับผมอย่าล้ำกันนะก็เดี๋ยวรอทีมงานเนี่ยให้นักกีฬาได้รีคอนเนคเข้ามานะฮะมีโปรพื้นรอบไปออกมีสายบนกับสายล่างในแบ่งกันมาก็เฮ้ยโคตรดุนะฮะสายบนว่าดุแล้วนะฮะเจอสายล่างไปนี่แน่นๆเลยเหมือนกันนะฮะสำหรับทางสายล่างที่รอทำการขันกันใน2คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้แค่สายบนเปิดมานี่ก็แน่นแล้วเนี่ยก็คือครับผมเรื่องของฝีมือหรือเทคนิคต่างๆที่แต่ละทีมมีกันในรอบเพย์ออฟนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับใช่ครับนี่ผมนี่อยากเห็นรอบรองแล้วนะว่าโหมันจะดุเดือดขนาดไหนเบสออฟทีนี่บอกเลยว่ามันทุกคู่อาจจะจริงๆนะน้องโบ๊ทเบสออฟทีนี่อาจจะได้ดูเต็ม6แมตช์ทุกคู่เลยก็ได้นะทั้ง2คู่นะเป็นไปได้นะฮะคือโอ้โหถ้าเกิดบอกว่าจะมีทีมไหนที่ปิดแบบว่า4เกมติดๆเลยมีไหมไม่รู้นี่ฮะแต่ก็ลุ้นๆอยู่ใช่ครับครับผมอันนั้นเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยแล้ววันถูกต้องเนี่ยโอ้ดูกันเบื่อเลยใช่ครับวันนี้ก็ครับใกล้จะจบการแข่งขันแล้วนะวันนี้ครับผมสปอนเซอร์เป็นน้ำดื่มหรือว่ายาอมก็เข้ามาได้นะตอนนี้ก็ยังต้องการอยู่นะครับถูกต้องนะฮะเป็นห้องอาหารส่งให้หมดนะหิวอยู่เหมือนกันช่วงนี้ครับผมใช่ครับโอ้โหก็โอ้โหเรียกว่าบาร์ตรงนี้ก็ใกล้จบแล้วปิดใจเดียวฮะรู้ไหมถ้าเกิดไม่รวมวันนี้ก็เหลือแค่3วันเท่านั้นเนี่ย3วันนะที่2วันที่ TDB โปรดิวของเราใช่ครับมันก็จะจบลงแบบว่าได้แชมเปี้ยนได้ที่1ได้ที่2ได้ที่3ถึง10เลยเนี่ยที่ได้รับเงินรางวัลไปครับผมส่วนได้ครับก็อยู่กันมายาวนานครับผมเราตรงนี้ครับผมทั้งคุณผู้ชมทั้งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านแล้วก็นักพากย์ทุกท่านก็อยู่กันมายาวนานนะหลายเดือนเหมือนกันทั้ง2เดือน3เดือนได้ทั้งบนเนาะก็ตรงนี้ครับผมก็ฝากเอาไว้ครับผมคุณผู้ชมทุกท่านคุยกันอย่างสุภาพนะเผื่อมีการแข่งขันรอบหน้าจะได้มีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนกันเยอะมากกว่านี้ครับผมต้องครับเนี่ยก็นะฮะฝากติดตามทั้ง12ทีมที่ร่วมทำการแข่งขันกันด้วยไม่ว่าจะเป็น2ทีมที่ถึงฉันทำไมอีกคนเขาเจอไปแล้วก็10ทีมที่ร่วมทำการแข่งขันกันอยู่ในรอบเพลย์ออฟนะฮะวันนี้ก็เรียกว่าเปิดกันมาน่าจะเดือดจัดกันก็ฝากทุกท่านติดตามทั้ง12ทีมติดตามทุกนักกีฬาด้วยที่ร่วมทำการแข่งขันกันใน2022 Varsity JV Bori นะฮะรวมถึงฝากติดตามเรา2คนด้วยบอตตี้แล้วก็พี่โฟฟอนฟอนแอบขายนิดหนึ่งครับผมครับผมตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะครับผมแต่หลายท่านน่าจะเบื่อแล้วน่าจะเบื่อเสียแล้วได้ยินกันมาก็ยาวเกินไปแข่งบอลโลกเลยใช่ครับตรงนี้ครับผมอันนี้คือถ้าเกิดพูดแค่โปรลีกเนี่ยมันอาจจะแค่เดือนครึ่งนี่แต่ถ้าเกิดลองย้อนกลับจริงๆเนี่ยพี่โฟคือเราตามมาตั้งแต่รถทู GPL มาที่ Open Qualify Open Qualify นี่แข่งช่วงพฤศจิกายนผมจำไม่ผิดนะฮะช่วงพฤศจิกายนครับผมไหลมานี่ก็พฤศจิกายนแล้วใช่ฮะพฤศจิกายนเริ่มแข่งรถทูเนี่ยก็โอ้โหนี่มีนาแล้วนี่ฮะ3เดือนแล้วเพื่อนไม่ใช่3สิ5เดือนแล้วเพื่อน5เดือน4 5เดือนแล้วนะเพื่อนโอ้โหนี่อาจจะมีช่วงที่เรียกว่าเราเบรกๆพักๆกันไปก็คือในช่วงที่เตรียมการแข่งขันในรอบต่อไปในระบบต่อไปใช่ครับก็ตอนนี้ก็ทำการแข่งขันอยู่นะฮะขอท่านติดตามด้วยได้ครับและนี่มาแล้วครับผมจันทร์เดทครับผม12 vs 12ตรงนี้ครับรอบนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดและพร้อมกันทั้ง2ทีมแล้วครับเวลาภายหลังครับผมตรงนี้4นาทีครึ่งครับมาแล้วครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าทั้ง2ทีมจะมีแผนยังไงครับและยืนกันอยู่แบบนี้บริเวณลานกว้างครับและแอคแคคออราวหามุมหาที่ครับผมน่าจะหาที่เอาไว้ให้มือปืนเนี่ยเอาไว้ให้ได้ยิงอย่างสะดวกนะครับผมมาตรงนี้ครับครับผมไล่เข้ามาแอร์ดรอปมาไหลามาตรงนี้เหมือนจะเปิดมาก่อนนะ2นัดครับแล้วทายแท็กออราดูไว้ครับค่อยๆไหลเข้ามาในบริเวณทีมไฟต์ตรงนี้ครับแล้วแรกๆกันอยู่ยังไม่มีคิวแรกเกิดขึ้นแล้วแวนโดนตัดอยู่1 2เหมือนจะโดนโฟกัสมาจัดๆเลยครับแวนมาแล้วนี้ครับ
ทิมมี่แค่คิดเข้าเปิดทางบิลลี่ไปก่อนแล้วแซมมี่คิดเข้าเก็บทางคาราเมลมาได้แล้วเต๋าก็เก็บทางคอทับไปแล้วสกอตเปเชเช่ตัดทางเบอร์รินไปเหมือนกันแล้วเปรมชัยมาตรงนี้1คิวจากเกียร์ก็โอ้เพื่อตัวเองตีไปตรงนี้เสียหายอยู่ฮะ2ต่อ1ก็จุบูขึ้นนำอยู่1ตัวเท่านั้นครับในคิวในตรงนี้เจพีเคแรปมาแล้วปิดมาตรงนี้สวยๆอ่ะไรามาแคปเต๋าอีก1คิวคิดเข้าเก็บทางเกียร์ปล่อยแล้วนี้ไงครับเคเกอร์ต้องปั๊มเพื่อนขึ้นมาครับแล้วรีเซ็ตกันอยู่ครับทั้ง2ทีมเลยเหมือนจะตีเพื่อนกันเยอะครับใช่ครับผมโอ้คู่นี้จูบูเสียเพื่อนไปเยอะเหมือนกันแล้วแซมมี่พยายามจะหาคิวเพื่อนแล้วฟาดแบบนี้ดีแล้วแซมมี่หลบทันทิมมี่โอ้แล้วตัดมาเป็นโทนี่ครับยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วเป็นทิมมี่ไม่ได้1คิวจากสกอตต์กับ4 5คิวจากเคเป็นพี่เคแหละครับคิวที่5ตรงนี้ได้ลงมาแล้วยังไงต่อโอเคเคิร์ดยังหาคิวต่อเนื่องไล่สับออนทับอยู่และเกียร์ครับเมื่อกี้เข้าเก็บมันอันไปเป็นคิวที่2แอคแท็กออลราวด์ดูไว้ครับแล้วออนทับตีขึ้นมาและเกียร์ขึ้นมาอีก1คิวครับจะเคเคิร์ด3ต่อ5นะครับตัวบอสตัวนี้ตีตื้อขึ้นมาครับเวลาเหลือ2นาทีดีดีครับใช่ครับอูแล้วปาดมาตรงนี้1คิวก็ตามไม่มีใครแบบเก็บทางบุญเรื่องไปแล้ว6ต่อ4ก็ตามอีก2คิวก็ทางไอ้แซกออราดูไว้แล้วไล่ขึ้นมาเป็น5จากคอนทัพฟิตเข้าเก็บทางหนุนตักปล่อยแล้วไล่มาตรงนี้ครับเป็นไงก็อเฉินมือปืนแต่ไม่มีกระสุนแล้วต้องมารีเซ็ตเพื่อนให้ครับตรงนี้ครับคอนทัพปั๊มเพนอยู่แล้วไหลมาตรงนี้ตามอยู่1คิวครับทางไอ้แซกออราดูไว้แล้วเสมอมาที่6ต่อ6แล้วหนีออกห่างไปเป็น7ต่อ6ครับจากอนันต์คิดเข้าเก็บทางคอนทัพไปแล้วไล่มาตรงนี้เกียร์คิดเข้าเก็บทางเบอร์ลินไปและเกียร์ดับเบิ้ลคิวเก็บทางเบอร์บิลลี่ไปเหมือนกันแล้วโทนี่พยายามจะหาคิวต่อไปแล้วเกียร์เก็บเสกมากับไมค์ภูคิดเข้าเฮ้ยแล้วต่อเนื่องเลยเก็บอนันต์อีก1แล้วนำไป9แล้วขึ้นมาเป็น10จากโทนี่มันจะได้เก็บทางไมค์พี่แค่แรปไปขาดอีก2คิวได้ครับทางไอ้แซกออราดูไว้จะได้เข้าสู่รอบต่อไปมาตรงนี้ยังไงครับโทนี่ได้ไล่อยู่พยายามจะต้องหาคิวให้ได้แล้วไล่มาตรงนี้เป็นเต่าคิดเข้าเก็บทางสกอตไปแล้วตามมาเป็น8แล้วหนีมาเป็น11แล้วบางเทนปิดคิวสุดท้ายปังฉลามแอนิเมชันเก็บทางคาราเมลไปแล้วเป็นชัยชนะของทางแอคแจ็คออราวดูยันแม่ฆ่า6ตาย1โอ้ตรงนี้ครับไอ้ซาดเขาเอา12แต้มพี่กลัวไปแล้ว6ตีขึ้นมาจากจุบุแฟนๆอยู่แอคแจ็คออราวตีเสมอและมารวดเดียวเกมท้ายเลยจากเกียร์นั่นเองครับโอ้โหใช่ครับอู๋คือแกเหมาหมดแผงเลย6คิวครับ12แกเอาไป6คือครึ่งหนึ่งแล้วโฟกในเกมนี้คือต้องได้คือได้แกงจริงกันในช่วงสุดท้ายครับเกียร์ในเกมนี้ครับนี่ฮะ3